เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:11 น.นายกรัฐมนตรีเดือดผู้ว่าสมุทรสาครปล่อยให้โควิดระบาดหนักย้ำไม่ได้ตำหนิแต่อยากทราบบริหารจัดการอย่างไร 16:25 น.ครม.เห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางฟื้นฟูเศรษฐกิจยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข7และ9ช่วงปีใหม่พร้อมอนุมัติสำนักงานประกันสังคมจ่ายเยียวยาผู้ประกันตนกระทบโควิดอัตราร้อยละ50ไม่เกิน90วันไฟเขียวลดเงินสมทบมาตรา33เหลือร้อยละ3 16:38 น.สมศักดิ์เผยราชทัณฑ์ประกาศงดเยี่ยมชั่วคราวยืนยันกระทรวงยุติธรรมเตรียมความพร้อมรอบด้านจ่อชงครม.เปิดนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์16:43 น.สมคิดเชื้อคงมั่นใจกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญจะไม่มีปัญหาอีกหลังปีใหม่ซีกฝ่ายค้านจะเร่งผลักดันให้เป็นไปตามกรอบลงมติวาระ2กลางเดือนมกราคมล่าสุด16:56 น.จังหวัดตากพบต้นตอสาวแคชเชียร์ติดโควิด-19 แล้วส่วนผลตรวจ120รายพบติดเชื้อเพิ่ม2รายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup